สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ไฮซื้ออุปกรณ์การไลฟ์สดมานะคะอันนี้ไฟ LED นะคะสั่งในตะกร้ามานะคะอุปกรณ์นะคะมันก็จะมีไฟนะอันนี้น่าจะ16นิ้วนะคะตรงนี้เป็นขาตั้งนะคะตั้งโทรศัพท์นะคะที่อยู่ตรงกลางนะคะอันนี้ตัวยึดนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะประกอบไม่ยากนะคะไฟไลฟ์สดนะคะขาตั้งนะคะขาตั้งยืดได้หดได้นะคะเราก็จะคลายน็อตเนาะจะน็อตไปไหนเลยอย่าทำหน้าแตกเนี่ยเชือกขาแยกได้นะคะความสูงความต่ำก็อยู่ที่นะคะน็อตความยาวความสูงความยาวนะมี3ระดับนะคะ1 2 3นะคะถ้าเรายังไม่ใช้ก็ยืดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะอุปกรณ์ประกอบทีละชิ้นนะคะเอาชิ้นนี้ก่อนนะคะชิ้นนี้ก็คือแยกออกจากกันก่อนนะคะตรงนี้ค่ะก็คือก้านที่เราเอาใส่โทรศัพท์ไว้ตรงกลางค่ะนะคะไม่ต้องกลัวนะหัวกลมๆจับยัดลงไปเลยมันจะดังป๊อกนะคะตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะคะตอนนั้นประกอบใหม่ๆเนาะใส่ลงไปแล้วก็หมุน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 นะคะยึดให้ติดนะคะไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันจะหมุนรอบทิศทางนะคะส่วนความตกใจนะอันแรกนะคะตรงนี้หักได้งอได้นะคะเราตอนเราหักใหม่ๆเนี้ยมันจะตกใจมันดังแป๊บเนี่ยเราก็นึกว่าหักไปแล้วนะปรากฏว่ายังไม่หักนะคะยังอยู่ดีนะคะคือเขาจะโค้งจะงอเขาจะยืดได้ค่ะส่วนไอ้ลูกกลมๆมาหัวกลมๆมันก็จะหมุนได้รอบทิศทางนะคะอันนี้คือปรับระดับได้เนาะจะเอาไอ้กล้องแนวตั้งหรือว่าจะกล้องแนวนอนเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีอะไรมาให้นอกจากหลอดไฟแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะคะแล้วก็เพิ่มระดับนะคะความสว่างนะคะความมืดแล้วก็ปุ่มถ้วยซองนี้ก็คือปรับสีได้นะมี3สีนะคะจะเอาหน้าแบบนัวหรือจะเอาแสงเรื่อยๆนะคะมี3สีนะคะเดี๋ยวเราถ้าจะสีแบบจะเป็นยังไงต้องกลางคืนนะคะอันจะไลฟ์ประมาณ1ทุ่มนะคะแต่กลางวันนี่ก็เดี๋ยวจะลองให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างมันอาจจะไม่แจ่มนะด้วยความที่ถ้าอันเอาไปทำรีวิวในห้องไฟถึงนะคะแต่เสียงมันก้องนะคะลองแล้วนะคะห้องอันก็สีฟ้าอย่างดีเลยนะปรากฏใช้ไม่ได้ก็ใช้โต๊ะกินข้าวแล้วเนี่ยอย่าไปซีเรียสนะเอาแบบบ้านๆแล้วเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวประกอบทีละชิ้นนะประกอบไปแล้ว2ชิ้นเนาะขานี่ก็แยกออกจากกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เลื่อนระดับได้สูงต่ำนะคะก็เมื่อกี้รีวิวไปแล้วเนาะก็คือขาเลื่อนระดับได้ขึ้นลงได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะอันอยากให้ระวังนิดหนึ่งนะคะคือถ้าเราจะหมุนนะคะถ้าเราจะหมุนอย่าใช้หลอดไฟหมุนนะคะเพราะว่าสายไฟข้างในอ่ะมันเส้นกระจิ้วเดียวมันจะขาดอ่ะเอาขากล้องเราเนี่ยนะคะโอ้ยเอาขาหลอดไฟเราเนี่ยค่ะหมุนนะคะหมุนแทนนะหมุนแทนหลอดไฟนะคะมือใหม่ระวังนิดหนึ่งนะเราจะไม่หมุนหลอดไฟนะเราใช้อันนี้หมุนแทนนะประกอบไม่ยากค่ะค่อยๆไปนะคะเราก็จะใช้หมุนแทนนะคะอันนี้พี่ๆสอนมานะคะคือถ้าเราหมุนใช้หมุนตรงหลอดไฟอ่ะสายไฟตรงไอ้หลอดไฟมันเส้นปี๊ดเดียวนะคะมันจะหักนะคะเราก็หมุนเอาหมุนประมาณหมุนเข้าเกียวอะค่ะจริงๆก็หลอดไฟต้องหมุนได้นะถ้าผู้ชำนาญนะถ้าผู้ไม่ชำนาญก็ใช้แบบอันนี้แหละค่ะเพื่อความชัวร์เนาะนี่ก็จะได้มาลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองกันเนาะส่วนตัวนี้นะคะตัวก็ยึดอยู่ตรงนี้ค่ะหน้าเราจะสวยแล้วนะคะหน้าเราจะเนียนผ่องเป็นยองใหญ่เหมือนพระจันทร์เลยอาจจะไม่คล่องนะคะมือใหม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะรีวิวกันแบบบ้านๆนี่แหละนี่ค่ะที่อันบอกก็คือจะเป็นแนวตั้งก็ได้แนวนอนเขาจะหมุนรอบทิศทางจะยกระดับก็ได้หงายท้องหงายเงิบก็ได้นะคะหรือจะไปทางนี้ก็ได้นะคะส่วนใหญ่ไฟจะอยู่ข้างหลังกล้องเนาะจ้าเอ๋เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเรามาลองไลฟ์สด
กันนะคะก็มันไม่ได้เฉพาะไลฟ์สดนะคะก็อาจจะรีวิวของด้วยนะคะก็ตอนเช้าแสงจะพอแล้วอาจจะรีวิวไม่ได้มันหนาวแล้วช่วงนี้ค่ะพอกลางวันแสงมันจะจ้าพอจ้าแล้วมันจะไม่โอเคในการรีวิวสินค้านะคะช่วงนี้รับงานรีวิวเลยโอเคลองไฟกันค่ะพูดเยอะเนาะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของขาก็ยืดได้หดได้นะคะมี2ระดับนะคะเพื่อนๆใหญ่ทั้งขาข้างบนและขาข้างล่างนะคะนะคะยืดได้หดได้นะคะพับได้นะคะขาพับได้นะคะอันนี้คือไฟชิ้นแรกนะเป็นไฟไลท์สดนะแล้วยังมีไฟประกบข้าง2อันนะรีวิวไปอย่างละอันนะคะส่วนปุ่มตรงนี้ก็คือเหมือนที่อันบอกปุ่มปิดเปิดนะคะแล้วก็เพิ่มความสว่างข้างบนนะส่วนตรงกลางนะคะเห็นไหมตรงกลางนี่คือปรับสีนะคะมี3สีนะคะส่วนซ้ายไฟเป็น USB นะคะแต่ปลั๊กเดี๋ยวนี้เขาก็มีเป็นไอ้ที่เสียบเป็น USB นะถ้าไม่มีก็ใช้ข้อต่อนะแต่อันจะใช้ข้อต่อนะคะเพราะปลั๊กอันไม่ใช่ USB นะคะเอาปลั๊กมาเสียบมันเข้าไปนะคะชิบก็ให้เลยค่ะดูไฟเปิดเนี่ยค่ะ1 2 3ไฟมี3สีนะคะคืออันนี้ได้3สีแต่ถ้าแพงกว่านี้อาจจะมีหลายสีนะอันนี้อย่าคิดเยอะนะคะเอาใช้ได้ก็พอแล้วค่ะเพื่อนๆราคาหลักร้อยนะคะไปตั้มกันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวอันปักลิงก์ไว้ให้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือโค้งได้หักได้นะคะหมุนเป็นกล้องแนวนอนก็ได้เนี่ยตั้งก็ได้เดี๋ยวอันโทรศัพท์มาใส่ให้ดูนะคะโทรศัพท์อยู่ในอื่นอยู่ตรงโต๊ะแป๊บนึงนะคะโทรศัพท์ก็อยู่ตรงกลางถ้าเป็นเราไลฟ์สดแนวตั้งนะถ้าไลฟ์สดแนวนอนก็เนี่ยจริงๆไม่ต้องไลฟ์สดก็ได้นะคะใช้แบบไฟแบบรีวิวสินค้าก็ได้ค่ะมันจะมีความสวยนะคะคือกลางวันมันแสงอาจจะพอนะแสงพระอาทิตย์นะแต่กลางคืนแสงไม่พอแน่นอนนะคะแต่ห้องที่แสงสว่างที่มีนะคะก็คืออันทำห้องไว้แล้วแต่ปรากฏว่าเสียงมันกล้องไม่ได้คุมเสียงนะคะเราก็ต้องเลือกที่จะมารีวิวกับไลฟ์สดข้างนอกตรงแทนในตรงตัวกินข้าวนะคะวันนี้ก็รีวิวไป1ชิ้นนะคะเหลืออีกหลายชิ้นนะคะอุปกรณ์ในการไลฟ์สดนะคะอันนี้คือไฟไลฟ์สดค่ะเดี๋ยวเราจะมีไฟประกบซ้ายขวา2ข้างนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะรีวิวชิ้นต่อไปเนาะ